โอเคทีนี้นะครับพอพูดถึงจักรยานนะครับก็มีหลายคนถามว่าการประกอบโซ่นะครับจะประกอบยังไงนะครับผมก็มีโมเดลจักรยานมานะครับเป็นตัวนี้นะฮะการประกอบโซ่ก่อนหน้านี้เนี่ยการประกอบโซ่มันจะประกอบยากนะครับผมก็จะมีวิธีการมาแนะนำเบื้องต้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับการประกอบโซ่เนี่ยมันจะเป็นแบบฟิกอยู่กับที่ไม่สามารถหมุนได้นะครับทีนี้นะครับในเวอร์ชั่นใหม่ตั้งแต่2015มามันจะมีคำสั่งตัวนี้ฮะ change component pattern change ครับchange component pattern สำเนียงครับผมโอเคเริ่มต้นเลยนะครับการเตรียมข้อมูลนะครับการเตรียมการประกอบเนี่ยนะครับกลับมาที่ตัวนี้ก่อนการประกอบก็ตัวล้อก็หมุนได้ปกตินะฮะหมุนได้ปกติเป็นชุดล้อตามที่เราประกอบปกตินะครับแล้วก็ตัวแข็งนะครับแข็งก็หมุนได้แยกกันแบบนี้นะครับเหมือนเราประกอบปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่าตัวที่ผมจะเสริมเข้ามาก็คือในส่วนของตัวแข็งเองนะครับโอเพนพาร์ทขึ้นมาเราต้องเตรียมในส่วนของตัววงกลมโมดูลของฟันเฟืองไว้ด้วยนะฮะตัวนี้ช่วยในการประกอบชิ้นงานให้เร็วขึ้นนะครับเปิดสเก็ตขึ้นมาแล้วก็อินดิสเก็ตตามโมดูลครับให้อยู่ตรงกลางให้อยู่ตรงกลางใช่ครับตรงกลางฟันแล้วก็เฟืองที่เราต้องการประกอบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไฟล์ import มามันก็เลยถามให้ครับครับใช้ฟีเจอร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเตรียมขึ้นมานะครับสร้างสเก็ตขึ้นมาตัวลอกตีนผีก็เหมือนกันนะครับก็เตรียมสเก็ตขึ้นมานะครับเปิดสเก็ตแล้วก็สร้างสเก็ตตัวตีนผีในดีอย่างคือโมดูลมาอยู่จงยอดฟันเลยขึ้นพอดีใช่ครับนะครับจากนั้นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มประกอบเลยนะครับตัวที่มีเพิ่มมาก็คือมีโซ่มาชุดหนึ่งข้อหนึ่งครับมีตัวนอกกับตัวในนะครับเริ่มต้นเลยครับนี่ใหญ่มาแล้วมาแล้วก่อนหน้านี้การประกอบโซ่เนี่ยเราต้องใช้เมทต้องใช้เมทแบบเมคานิกเมทครับนะครับเมทไปเรื่อยๆเมทเป็นแบบเมทเกียร์จับคู่กันแล้วก็เมทเป็นคู่เป็นคู่ไปแต่ตัวที่ผมจะแนะนำก็คือจะเป็นการใช้เบลนะครับเบลเมทเบลแอนด์เชนนะครับก็คือก่อนที่เราจะคือคำสั่งตัวเชนตัวคอมมอนเอชเชนเชนแพทเทิร์นเนี่ยนะครับก็คือมันต้องมีการสร้างเส้นที่จะให้มันวิ่งไปก่อนใช่ครับเป็นพาดในวิ่งก่อนที่เราจะได้เส้นมาเราต้องใช้คำสั่งตัวเบลแอนด์เชนตัวนี้เป็นการสร้างตัวพาดของโซ่นั่นเองใช่ครับอันนี้ก็เข้าตรงไหนนะขออีกทีนึงพี่โชว์เมื่อกี้เมื่อกี้ผมใช้วิธีการเซิร์ชหาในตรงคอมมานด์เซิร์ชนะครับพิมพ์เข้าไปบางส่วนของพิมพ์บางส่วนของคำสั่งแล้วก็กดเซิร์ชนะครับมันก็จะมีลิสต์รายการขึ้นมาให้ชื่อเบลแล้วก็ทับเชนแบบนี้นะครับเบลทับเชนหาตำแหน่งคำสั่งอยู่ตรงไหนสามารถคลิกลูกตาตรงนี้ได้เลยครับคลิกปุ๊บเดี๋ยวลูกศรมันจะชี้บอกนะฮะเป็นแบบนี้ว่าคำสั่งอยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็สามารถคลิกเลือกได้นะครับผมเรามาดูวิธีใช้ครับสักครู่นะครับก็โชว์ขึ้นมาก่อนนะฮะโชว์สเก็ตขึ้นมาก่อนเมื่อกี้ซ่อนไว้โอเคตัวนี้ผมทำไว้เบื้องต้นซ่อนไว้ก่อนนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับคลิกปุ๊บนะครับเลือกเส้นสเก็ตที่เราเลือกทำเป็นโมดูลไว้เส้นที่จะให้โซ่มันวิ่งผ่านใช่ครับนี่2วงแล้ววงที่3แล้วก็อีกตัวนึงวงที่4ตรงนี้จานนี้พอดีนะฮะตัวนี้ก็เปลี่ยนทิศทางนะครับคลิกที่ลูกศรได้เลยเราสามารถสลับได้นะครับมันจะมีลูกศรให้เราคลิกแล้วก็คลิกตรงนั้นเลยใช่ครับคลิกลูกศรได้ข้อดีของการใช้ตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องไปวาดสเก็ตเองใช่ครับผมเวลามีการขยับล้อหลังมันจะอัปเดตตามนะครับจากเดิมที่เราเขียนด้วยคำสั่งเมทเกียร์ครับอันนั้นเราต้องไปเขียนสเก็ตเองนะครับแต่ตัวนี้เราให้โปรแกรมมันเช็คให้เลยครับผมกดโอเคไปนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นพาดขึ้นมาจากนั้นนะครับคำสั่งที่เราจะประกอบเมทตัวโซ่นะครับจะอยู่ในชุดของแพทเทิร์น
ช่วยคำสั่ง pattern เลือกเป็น chain component pattern นะครับoption นะครับที่เลือกก็เลือกเป็นตัวที่3นะครับ connect ก็ลองดูครับมันมีอยู่3ตัวว่าลักษณะที่เรากำลังจะใช้เนี่ยมันเป็นโซ่ยังไงครับนะครับถ้ามันเป็นข้อที่เท่ากันเลยพาร์ทเดียวแล้วเท่ากันเท่ากันเราก็ใช้อันแรกอันแรกนะครับหรือถ้ามีชุดมีอะไรมาประกอบกับโซ่ด้วยอาจจะเป็นพวกฟันเรื่อยๆอะไรเนี่ยครับก็ใส่ตัวนี้แต่นี่เป็นแบบตัวธรรมดาก็ใช้ตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับ chain path นะครับผมก็เลือกนะครับโดยการเส้นที่เราทำเมื่อกี้แหละใช่ครับคลิกที่ตัวเส้นตรงนี้จะเห็นว่าพอคลิกเส้นปุ๊บมันไม่เลือกให้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเลือกเป็น select manager นะครับแล้วก็เลือก option เป็นตัว close loop นะฮะคลิกปุ๊บมันจะไฮไลท์ให้หมดเลยก็จะเลือกให้เราเองใช่ครับไม่งั้นเราต้องมานั่งจิ้มจิ้มจิ้มจนครบรอบครับเมื่อได้ปุ๊บนะครับเลือกแท็บลงมานะครับตัวแรกนะครับโซ่ตัวแรกนะครับโซ่ตัวแรกก็คือจิ้มเลยจิ้มที่คอมโพเนนต์เลยจิ้มที่คอมโพเนนต์เลยนะครับจากนั้นนะครับจุดอ้างอิงใช้จุดไหนบ้างนะครับแล้วก็เลือกขอบได้เลยนะครับตัวนี้มันจะดีเทคให้อัตโนมัติก็เราดูมันจะมีสัญลักษณ์ข้างหน้าใช่ไหมที่ว่ามันให้เราเลือกให้เลือกแบบนี้ตรงตามเลือกให้ตรงตามแล้วก็อีกตัวนึงโชว์เพนขึ้นมาหน่อยนะครับเลือกผ่านอะไลเมนต์เพนผมก็เลือกเพนนี้นะฮะอีกตัวนึงนะครับคู่นึงอันนี้คือชุดบนได้แล้วชุดแรกชุดนอกแล้วก็ชุดตัวอีกชุดนึงอีกตัวนึงนะครับตัวเลือกก็เหมือนกันนะครับก็เลือกตรงวงวงนี้ใช่ตามรูปนะตามที่ใช่ตามรูปเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเพนตัวหลังนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีให้ใส่จำนวนคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็กี่ชุดสี่ชุดใช่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีออปชันนึงครับฟูลพาดนี่ฟูลพาดเนี่ยวิ่งของมาให้ครบเลยนะครับเขาจะเอาพาดมาคำนวณให้นะครับโอ้โหได้แล้วอะได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นโซ่ขึ้นมาคูณให้เพื่อนดูหน่อยมันตกลงแล้วมันถูกต้องไหมนี่ไงถูกต้องหมดเลยนะครับใช่ครับก็ตรงนั้นมันไม่ต่อกันเนื่องจากไม่ต่อกันเนื่องจากว่าเราต้องมาขยับตัวซีนผีอะไรให้เข้าเส้นมันไม่ลงตัวเกินกับระยะพีดเนาะอันนั้นก็ต้องปรับเอาแต่ว่าโดยรวมโอเคแล้วแหละก็ไปหาความยาวข้อดีของการทำแบบนี้ใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่ามันไม่ถึงถูกไหมพี่โอ๊คใช่ครับพอมันไม่ถึงปุ๊บเราก็ต้องไปแก้ที่ตัวแมคานิกของเราใช่ถ้าเราฝืนทำอย่างนี้ต่อไปเอาไปประกอบงานจริงก็ไม่ได้ครับผมเพราะงั้นโซ่มันไม่พอก็อาจจะต้องขยับระยะของโมเดลของชิ้นงานของเราใช่ครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมลืมไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ขอซับเพจนิดนึงนะครับมีอีกตัวหนึ่งที่ผมลืมเมดไปก็คือใช้หลักนะครับเมดหลักนะฮะเพื่ออะไรครับพี่โชคเพื่อให้มันคล้องนะครับเพื่อให้ตัวฟันเฟืองกับตัวโซ่เนี่ยหมุนไปด้วยกันเมื่อกี้คือเราเอาโซ่ออกมาคล้องก่อนทำหน้าด้วยใช่ครับก็หวานมากวันนี้เลือกในส่วนของตัวสเก็ตขึ้นมาก่อนนะครับของผมจะช้านิดนึงนะครับแล้วก็โชว์ตัวนี้ขึ้นมาหน่อยพาร์ทนี้นะฮะสเก็ตใช้ลายสเก็ตจิ้มถึงกลางบอกว่าเป็นโมดูลที่เราต้องการเอาไปคำนวณต่อเป็นเส้นปะไว้นะครับจากสเก็ตแล้วก็กลับมาที่หน้า SMB อีกครั้งหนึ่งครับทำเพื่ออะไรครับวันนี้งงอันนี้นะครับจะโชว์ในส่วนของการเมดนะครับการเมดที่จะให้โซ่กับตัวเนี้ยหมุนไปด้วยกันครับใช้หลักแอนพิเนียนนะครับแล้วก็เลือกเป็นพิเนียนพิษเดมิเตอร์นะครับปุ๊บพิเนียนเกียร์หลักเราเลือกแล้วเป็นเส้นนี้ครับพิเนียนเกียร์ก็เป็นตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับออกจากคำสั่งเวลาขยับอ้าวย้อนกันโอเคอีกทีหนึ่งก็ไปอีดิทเอาอีดิทอีกทีนะฮะเมดเกียร์
รีเวิร์ดไว้นะครับอ้าวย้อนกันต้องหมุนก่อนละต้องหมุนก่อนนะฮะลองดูลองมูฟดูก็ได้ครับมูฟได้จะได้ไหมอ๋อมันย้อนรีเวิร์ดรีเวิร์ดรีเวิร์ดติ๊กรีเวิร์ดก็ยังไปอยู่ดีไม่เป็นไรหรอกครับก็ดึงมันกลับเข้าไปได้ก็หมุนหมุนที่จานอ่ะไม่ปิดปิดระนาบไปก่อนเลยพี่ชมปิดระนาบนะฮะหมุนที่จานไม่ได้ล่ะหมุนที่จานหมุนมาแล้วประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดู แล้วคือยังไงต่อก็จะเมทโซ่ต่อเงี้ยเหรอใช่ครับก็อันสเปซมาเหมือนเดิมอันสเปซมันก็ได้เลยเหรอใช่นี่มันก็จะกลับเข้าไปในตำแหน่งครับเพราะว่าเมื่อกี้เราสับเพจไปมันก็จะลอยใช่ไหมใช่ขวามันก็จะแบบว่าไม่ตรงกลางแต่ว่าตอนที่เราใช้คำสั่งตัวเชนคอมมานด์แพทเทิร์นเนี่ยเราเลือกระนาบของตัวโซ่เพราะว่าให้มันมาอยู่ในให้มันติดกับตัวเส้นสเก็ตนั่นเองครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้แล้วแล้วยังไงต่อเมื่อกี้ที่เราทำไปก็ ปรับได้เลยเนี่ยได้แล้วอ๋อเนี่ยหมุนที่จานหมุนได้แล้วหมุนที่จานก็หมุนเหมือนกันที่เลยแต่หมุนที่จานจะหนักนิดนึงเพราะมันคำนวณหมดแต่ถ้าจับที่โซ่หมุนเนี่ยมันจะหมุนเร็วขึ้นนะฮะมันอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกไม่โดนด้วยครับใช่ครับต้องเลือกให้มันโดนผิวไหมอย่างเงี้ยก็ลองไปเล่นดูนะครับส่วนเรื่องของแล้วเวลาเราบูสเตอร์หลังมันวิ่งป่ะเหมือนกันครับเพราะว่าเราใช้เบลเมดไปแล้วพี่โชคต้องจับให้มันโดนผิวครับถ้าจับโดนขอบมันไม่ค่อยวิ่งกด X ก็ได้ครับกด X เนาะโอเคอ่าเห็นไหมฮะตรงนี้เราใช้เมดอะไรไว้เปิดให้เพื่อนดูนิดนึงได้ไหมเมดที่เราเมดเกียร์นะครับเพื่อนเผื่อว่าเพื่อนๆอยากลองทำตามแล้วเราจะได้เฮ้ยมันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยตรงเกียร์ใช่ไหมฮะแลกหรือว่าไม่ที่เกียร์เลยครับอ๋อที่เกียร์เลยหรือไม่ได้อ๋อเราใช้อ๋อมันเป็นฟังก์ชันของตัวเบลเอนเชนเบลครับใช่เบลผมสรุปให้ฟังก่อนนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับก็ที่มันหมุนที่โซ่มันวิ่งแล้วตัวจานวิ่งตามได้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราใช้เบลเอนเชนใช่ไหมครับครับที่เราสร้างผ่านมันเนี่ยมันจะจับให้เราวิ่งไปด้วยกันได้ด้วยใช่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวก็ลองไปดูย้อนหลังดูนะครับลองเล่นตามดูนะครับว่าทำยังไงนะครับก็ประมาณนี้ต้องขอบคุณพี่โชคด้วยครับวันนี้มาแชร์อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยกับพวกที่ทำพวกคอนเวเยอร์อะไรต่างๆใช่ครับใช้ได้เหมือนกันโอเคครับ